สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอุ๋งอิงเพชรบันแพงค่ะสวัสดี FC ช่อง YouTube และก็ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนค่ะอีสานอ่อนซ่อนเบิดสุขุสุคนนะครับค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะหลายๆท่านกับทักทายกันเนาะแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอถือว่าเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะพี่น้องผู้ใดอยากซอยสาวน้ำเยินเนาะว่าเฮ้ยเหตุจังใดจะมีคนเห็นคลิปวิดีโอเพิ่นแน่จังสิพี่น้องเบิ่งแล้วก็ซอยแชร์ไปและที่สำคัญพี่น้องอย่าลืมพิมพ์ขอความใต้คลิปวิดีโอนำแสดงความคิดเห็นหรือทักทายอีหยังก็ได้พูดคุยกันเนาะขอให้มีคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นการเปิดการแนมเห็นผู้อื่นสิได้เบิ่งคลิปนั้นฟังคลิปนั้นซอยสาวน้ำเยินไปนำนะคะมันจะเป็นการกระตุ้นสันตลันค่ะกระตุ้นกระตุ้นขอบคุณในหลายค่ะเอาละพี่น้องคะนั่งทองตึงแล้วได้เบิ่งหันกินข้าวบายบักขามบายบักขามแม่นข้าวบายกินข้าวบายบายบักขามบักขามกับบักขามหวานบักขามหวานของแม่คุณแม่หยาดบ่ของแม่หยาดทางเมืองเลยค่ะอำเภออย่างนั้นเอราวัณค่ะเอราวัณค่ะจังหวัดเลยค่ะขอบคุณหลายเด้อแม่เด้อขอบคุณคุณแม่ได้หลายค่ะหลายครับอยู่ดอกแซ่บแซ่บเนาะบักขามหวานเพิ่นว่าหลายครับอยู่อันพอรับสายอยู่ได้แบบนี้พอรับแม่แล้วรับสายขอที่อยู่แม่นบ่แม่แล้วโทรมาว่าเนี่ยเกือบเป็นบ่ได้รับได้ปกตินี่โทรศัพท์สิบ่ได้รับหลายแฮงสิบ่ได้รับหลายแฮงเป็นสายเราเป็นคนที่ผู้ใดโทรมาถ้าบ่ได้รับนี่พันไปเลยเด้สิบ่โทรกลับไปเพราะว่าสาวน้ำเยินเคยถ่ายคลิปเกษตรพี่น้องถ่ายคลิปเกษตรแล้วว่าตานี่อันถ้าไปไล่โทรกลับไปสาวน้ำเยินเคยลองโทรกลับไปปรากฏว่าอันสิถามเรื่องหมูจีดน่ะหน้าสันยังมีขายบ่ครับสิถามเรื่องเป็ดว่าที่ลูกเป็ดนี่คนถามหลายอีหลีเนาะสาวน้ำเยินก็เลยจะบ่โทรกลับนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่โทรหาสาวน้ำเยินแล้วถ้าบังเอิญบ่ได้รับสายรบกวนพี่น้องโทรมาอีกนะคะโทรเรื่อยๆจนกว่าสาวน้ำเยินจะรับเด้อค่ะเด้อรับกับโชคดีเลยเมื่อวานนี้แม่แล้ววะขอที่อยู่ในสาวน้ำยืนแม่สิส่งบักขามไปให้บายเขาอู้ดิบายอีหลีพี่เป็นแม่เลยเดี๋ยวแต่จะมีคอมเมนต์มาเลยจ้านั่นละย้อนเจ้าบ่รับสายแม่นั่นละแม่ว่าสิส่งหมูปิ้งไว้ให้จักซิบใหม่แล้วบ่ได้กินซ้ําแม่นบ่อ่ะอันนี้เป็นอีหลีสาวน้ำยืนบ่โทรกลับพี่น้องเพราะว่ามันหลายค่ะต้องขออนุญาตว่าถ้าอยากติดต่อกันนี่รบกวนพี่น้องโทรหลายๆรอบเนาะแต่ว่าคลิปนี้เฮาจะคุยกันเรื่องหยังนี่ล่ะพี่น้องเว้าเรื่องหยังว่าติเมื่อกี้เว้าเรื่องแม่หยาดค่ะอยู่เอราวัณจังหวัดเลยค่ะเฮาก็สิเว้าเรื่องนักร้องสาวค่ะจังหวัดเลยคือกันค่ะแต่ว่าอยู่คนละอำเภอจังหวัดเลยกับจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นอยู่อำเภอผาขาวแม่นอยู่บ่ครับน้องกระต่ายนะกระต่ายพนิภาบ่ค่ะน้องกระต่ายส่วนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงศรีสะเกษคือไปเห็นโพสต์ของอาจารย์จินนี่ภูไทยเพิ่นแท็กไปหานุ่มโจสาวหน่อยเพชรบ้านแพงและท่านทนายเอกิติศักดิ์นะคะเพิ่นโพสต์สั่นๆขึ้นมาว่ากระต่ายอุ้งอิงจักเพลงเนาะครับเอื้อยร็อกหน่องล่ำเห็นแบบนี้แล้วมือกล่องถามพี่น้องดีบ่ถามพี่น้องดีบ่เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะสิโยนระเบิดมาให้ก่อนบ่แม่นก็ได้สิถามว่ามือกล่องพอเฮาเห็นแบบนี้แล้วเฮาจะถามพี่น้องดีบ่มันต้องถามเด้ต้องถามว่า FC อีลานี่ถือว่าเป็นประการเหล็กเลยดิเป็นประการเหล็ก FC อีลากันหลาย FC น้องกระต่ายเพิ่นกันหลายแม่นเพราะฉะนั้นเอ้าพี่น้องถ้าคู่นี่มาเจอกันต้องพูดต้องคุยกันนั่นล่ะถ้าคู่นี่มาเจอกันในความคิดของพี่น้องเป็นจังได๋แต่ถามว่าในแนวทางของคนทำเพลงของหัวหน้าค่ายหัวหน้าวงมีโอกาสเป็นไปได้หมดมันมีโอกาสเป็นไปได้เยอะในการที่จะศิลปินคนนี้มาฟิชเชอริ่งกับคนนี้ไปแบบมันมีโอกาสเจอกันได้หมดเจอกันได้หมดแต่ทีนี้อยากถามพี่น้องในการทำงานในการเฮ็ดงานนะเพื่อคนที่น่ะมันก็อาจสิขัดใจ FC
หรืออียังกับบ่ฮู้ล่ะแต่ว่าเอาจังซี่ก็คือตาครูนี่มาเจอกันก็คือน้องกระต่ายพันธิพาเนี่ยกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยคือ2คนนี่ถ้ามาเจอกันจักเพลงนึงคือเพิ่นว่าเนี่ยพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นจังใดสิว่าจังใดพี่น้องพี่น้องอยากเห็นบ่หรือว่าพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดอยากฟังความคิดเห็นของพี่น้องว่าเป็นคนมีความสามารถทั้งคู่สามารถทั้งคู่นะกระต่ายก็เริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่15ปี15ผมบ่แม่น15ปีได้กระต่ายเขาวงการก่อนอีหลาอุ้งอิงอีแม่นอายุน้อยกว่าอีหลาอุ้งอิงอีกแล้วก็มาก่อนหน้าอีกจ้ะแล้วก็เพลงนี่ก็ประมาณประเภทว่า100ล้านวิวมีถือว่ามีชื่อ100ล้านวิวหลายเพลงเลยนะค่ะบ่เนาะเพราะฉะนั้นก็คือ120 125 130เลยนะถ้าเฮาแนมในวงการก็คือต่างคนต่างมี FC ต่างคนต่างมี FC คนที่จะมีเพลง100ล้านวิวได้นี่ไม่ธรรมดาจังซี่เนาะบัดนี้ในส่วนของอีหลาอุ้งอิงก็ถือว่ายืน1ยืน1ในใจแฟนคือกันเพราะฉะนั้นถ้าแฟน2กลุ่มนี้มารวมเชียร์เพลงใดเพลงหนึ่งจะเกิดยังขึ้นอันนี้เฮาคิดนะแต่ว่าพี่น้องคิดจังได๋น่ะนะอยากฮู้ความคิดเห็นของพี่น้องว่าจังซี่พี่น้องอยากเห็นบ่คือกระต่ายพันนิพาเนี่ยเขาดังในงานเพลงของเพลงอินดี้อินดี้ใช่มั้ยใช่อินดี้แต่ละเพลงเนี่ย120 125 130ล้านวิวค่ะอีหลาเฮาอยู่ในแม้ว่าจะเข้ามาทีหลังกระต่ายแต่ก็ยืน1ในใจของ FCที่บอกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในขณะนี้ทางหมอลำแล้วก็ทางโซเชียลด้วยตอนนี้ก็คือบัตตานีถ้าบอกว่าเอื่อยร็อกน้องล่ำมันจะเป็นยังไงคือพี่น้องร็อกก็ประมาณร็อกอินดี้ประมาณนี้แหละนี่คือความคิดเห็นของอาจารย์จินนี่แม่มันสิเป็นยังไงคือเอื่อยร็อกน้องล่ำร็อกกับแรปนี่คนละอย่างวะคนละอย่างแรปก็ต่างหากแม่นวะร็อกก็ต่างหากนี่เอื่อยร็อกกับประมาณเฮฟวี่เอื่อยร็อกน้องล่ำบ่ซั่นล่ำนี่ก็ต้องแบบเตยเสดิร์ดแล้วจังซี่เข้ากันได้จักเองน้องครับบ่ซั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องคะนี่เป็นเพียงอาจารย์จินนี่ผู้ไทยโพสต์ไปถึงแท็กไปถึงหนุ่มโจกับทนายเอซึ่งตรงนี้เฮาบ่ทันฮู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าจะเกิดขึ้นตอนใดอีหยังจังใดเพิ่นบ่ทันได้บอกนะเพียงแต่ว่าเพิ่นอาจจะถามกันซื่อๆก็ได้แต่เฮาก็อยากถามพี่น้องคือกันเฮาก็เห็นโพสต์ของอาจารย์จินนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากถามพี่น้องคือกันทั้งนั้นทั้งนี้อยากถามพี่น้องคือกันว่าแล้วพี่น้องล่ะคะถ้าอีหลาอุ้งอิงกับน้องกระต่ายเพิ่นได้มีผลงานร่วมกันจังซี่พี่น้องคิดเห็นเป็นจังใดลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอเบิ่งละกันนะคะพี่น้องคะเอ้าคลิปนี้เอามาฝากกันเรื่องนี้ล่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามค่ะทั้งทาง YouTube และ Facebook Fanpage DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณพี่น้องหลายๆอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืม50เด้อ เอากล้องนั่นมาเบิ่งเอากล้องนั่นมาก่อนเอากล้องมาค้ำมาก่อนเด้อเร็วพี่น้องสิบอกเล่นเอากล้องมาค้ำมามือกล้องมันลงมาค่ะ0แห่งแต่บอกก็ว่าวด้วยสาวนุ่มยิ้มคึกโอมากเนาะวันนี้เร็วเอามาเดี๋ยวพี่น้องไทยนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวแม่อยากเพิ่นเอาว่าจักหมายเลขพัสดุอียังบ่ฮู้นี่5005กลับมาให้ยังดีเลยพี่น้องมันตรงใจก็มือกล่องแฮงไปซื้อเจ้าที่สักคิดได้เอ้าเห็นพอดีไงกันเลยว่าเอ้าหมายเลขพัสดุเจ้าแม่5005กลับให้ยังดีเลยพี่น้องนี่เนี่ยไปจัดไปขอบคุณค่ะเข้าไปแล้วแม่นบ่สาวคุณสาวเบิดมีสาวคุณสาวเด้อพี่น้อง